This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วัยต่อแตะเนี่ยต่ำกว่า3ขวบลงไปพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็ตายในบ้านพอไปดูสถิติเนี่ยโอ้โหหลัง1ขวบขึ้นไปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ตายนำจากการจมน้ำแล้วก็แหล่งน้ำที่ทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยถังน้ำกะละมังตุ่มโอ่งนะฮะโดยยิ่งถังน้ำความสูงประมาณสัก40เซนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆถ้าต่ำกว่าขวบหนึ่งนะถังน้ำกะละมังขนาดเล็กๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นที่ที่เด็กจมน้ำได้เพราะแม่ก็จะเผลอวางเขาไว้ในกะละมังแล้วบางทีไปรับโทรศัพท์บ้างหันกลับมาอีกทีเนี่ยหน้าเขาคว่ำลงไปแล้วเขาไม่สามารถพลิกตัวแล้วเสียชีวิตในท่าที่คว่ำหน้าคว่ำอยู่ในกะละมังฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยทางน้ํา5ประการนะคะที่เราจะคุยกันเป็นแนวความรู้ให้สําหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่แล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของเรานะคะที่จะไปเล่นน้ํานะคะแล้วก็ยิ่งช่วงปิดเทอมแบบนี้อาจจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษด้วยนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยความรู้เรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอขาครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของทักษะความปลอดภัยทางน้ำ5ประการนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตเรียนถามคุณหมอตรงนี้ก่อนเลยว่าในเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ำที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตในแต่ละปีเนี่ยที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะตอนนี้ในส่วนของอุบัติการหรืออุบัติเหตุต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยลดน้อยลงบ้างหรือยังคะก็จริงๆหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับได้เริ่มเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2545มานะครับเขาก็ไปดูสถิติก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็พบว่าเด็กไทยนะครับเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยปีหนึ่งเกือบ 1,600-1,700 คนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการค้นหาสาเหตุนะฮะจัดกลุ่มความเสี่ยงตามอายุต่างๆแล้วก็หาวิธีการแนวทางป้องกันนะฮะทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงนะฮะสถิติก็ลดลงมาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยจะเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ600กว่าคนต่อปีในเด็กต่ำกว่า15ปีนะฮะเราเรียกว่าอัตราการตายลดลงกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะมากกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะอย่างไรก็ตามเมื่อไปดูสาเหตุการตายเนี่ยก็ยังเห็นว่าเป็นสาเหตุการตายปัจจัยทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ฮะแล้วก็ไปดูสถิติต่างประเทศก็พบว่าเรายังสูงกว่าเขาในประเทศที่เคยสูงเท่าเราแล้วก็ปรับลดลงมาได้เรื่อยๆเนี่ยเรายังสูงกว่าเขาอีก3เท่าตัวเท่ากับว่าเราสามารถลดการตายให้ลงไปให้ต่ำกว่านี้ได้อีกอย่างน้อย3เท่าตัวครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คุยกันถึงเรื่องสถิติตัวเลขตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะให้มีอัตราหรือมีเด็กมาจมน้ำเสียชีวิตกันนะคะแต่ว่าทำยังไงจะเป็นการป้องกันได้เพราะว่าคือพอช่วงแบบเด็กกับน้ำเหมือนเป็นของคู่กันเลยค่ะคุณหมอคะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นแรงดึงดูดกันที่เห็นในคลิปบ่อยๆเลยคืออาจจะเป็นแบบอ่างน้ำอยู่ในบ้านแม้กระทั่งถังเล็กๆหรือกระมังเล็กๆเนี่ยเด็กอายุน้อยๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเสียชีวิตได้จากการจมน้ำในกระมังในอ่างได้เลยเหมือนกันใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราหาปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกันนะครับนี้ถ้าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เราเรียกว่าเด็กวัยปฐมวัยตั้งแต่วัยทารกวัยต่อแตะนะฮะแล้วก็วัยก่อนเข้าโรงเรียนก็คือต่ำกว่า6ปีนะอันนี้วัยต่อแตะเนี่ยก็คือวัยเพิ่งฝึกหัดเดินนะฮะต่ำกว่า3ขวบลงไปพวกเนี้ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ตายในบ้านนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะพอไปดูสถิติเนี่ยโอ้โหหลัง1ขวบขึ้นไปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ตายนำของกลุ่มเด็กวัยนี้จากการจมน้ำแล้วก็เมื่อเขาตายในบ้านเนี่ยก็พบว่าแหล่งน้ำที่ทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยก็อย่างที่พูดนะครับถังน้ำกะละมังนะฮะตุ่มโอ่งนะฮะโดยยิ่งถังน้ำขนาดความสูงประมาณสัก40เซนในเด็กอายุที่หัดเดินก็คือประมาณสัก11เดือน12เดือนฮะศีรษะเขาก็จะใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ถังน้ำที่สูงถังน้ำ40เซนใช่ไหมคะ40เซนโดยประมาณโดยประมาณแล้วเด็กคือเด็ก
อันนี้วัยนี้เขาหัวโตทางน้ำที่เล็กกว่า40เซนนะทางน้ำที่เล็กกว่า40เซนฮะค่ะแล้วเด็กเขาศีรษะใหญ่45เซนโดยประมาณครับค่ะเด็กศีรษะใหญ่คือเด็กเนี่ยอายุ11เดือนเนี่ยเจอความสูงประมาณสัก70กว่าเซนฮะขวบนึงนี่ประมาณสัก75เซนนะถ้าถังน้ำ40เซนเนี่ยมันจะเลยกึ่งกลางลำตัวของเขาขึ้นไปไม่มากนะเขาก็ยังสามารถที่จะหัวทิ่มลงไปนะฮะแล้วก็พอหัวทิ่มลงไปขาชี้โดดเด่ขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ฮะคือถ้าถังน้ำสูงกว่านั้นนะเกินไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะโอกาสที่เขาจะหัวทิ่มมาในเด็กวัยประมาณขวบหนึ่งนะฮะที่หัดเดินใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็จะยากขึ้นนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆถ้าต่ำกว่าขวบหนึ่งนะถังน้ำกะละมังขนาดเล็กๆเนี่ยนะก็จะเป็นที่ที่เด็กจมน้ำได้นะเราเจอตั้งแต่แบบนี้เลยหนึ่งพวก6เดือน7เดือนขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่จะให้เขาอาบน้ำ6เดือนนี่จะเริ่มนั่งทรงตัวได้นะแต่ยังไม่ค่อยแข็งแรงคุณพ่อแม่ก็จะดูแลใกล้ชิดแต่พอ9เดือนเนี่ยมันจะแข็งแรงในท่านั่งนะฮะในท่านั่งพ่อแม่ก็จะเผลอวางเขาไว้ในกะละมังแล้วก็รองน้ำอยู่ประมาณเหนือสะดือในท่านั่งของเขาอะนะแล้วบางทีไปรับโทรศัพท์บ้างเอาจานข้าวไปเก็บบ้างบางทีดูทีวีเผลอไปบ้างนึกว่าเห็นเขาเล่นอยู่ในกะละมังสนุกก็ปล่อยเขาเล่นหันกลับมาอีกทีเนี่ยหน้าเขาคว่ำลงไปแล้วเขาไม่สามารถพลิกตัวให้กลับมาอยู่ในท่านั่งได้อะแล้วก็เสียชีวิตในท่าที่คว่ำหน้าคว่ำอยู่ในกะละมังสำหรับถังน้ำมานัก40เซนเราจะเจอในถังน้ำประเภทที่เราใส่เอาไว้ถูบ้านน่ะหรือไม่ก็รองน้ำในห้องน้ำแล้วบางทีคุณยายก็หันหลังให้เห็นเด็กมาเดินต่อแต่ต่อแต่มาไกวน้ำเล่นแล้วก็หันให้ไปถูบ้านหันกลับมาอีกทีหัวทิ่มไปในถังน้ำขาชี้โดดเด่นแล้วก็สมองเหล่านี้มันจะขาดอากาศออกซิเจนภายในเวลามันนะไม่เกิน4นาทีนี้ก็จะไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตค่ะอันนี้เป็นเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะเพราะมันเกิดในบ้านค่ะมันยังพอสามารถป้องกันได้มันยังอะไรได้แต่แบบละสายตานิดเดียวเองนะคะแป๊บเดียวเองอ่ะใช่ครับแต่ว่ากลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่เราเรียกว่าเกิดได้ในบ้านทุกบ้านเลยนะดังนั้นพอให้ความรู้นะมีหน่วยงานช่วยเหลือเช่นหน่วยงานที่ทำที่ดูแลสุขภาพก็ใส่ไว้ในสมุดคู่มือสุขภาพเวลาเด็กมาฉีดวัคซีนเดี๋ยวนี้กระทรวงสุขก็จะใส่ไว้แล้วก็มีการสอนพ่อแม่ในห้องเรียนพ่อแม่เวลาไปรับวัคซีนไปอะไรกันนะฮะแล้วก็ทางสคบเองสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเองก็ไปกำกับให้คนที่ผลิตพวกเนี้ยถังน้ำกะละมังขนาดเล็กเหล่านี้นะให้ติดสติ๊กเกอร์แล้วก็ป้ายเตือนเป็นฉลากคำเตือนฮะว่าเด็กเล็กสามารถที่จะจมน้ำในถังน้ำกะละมังได้อันนี้ก็ช่วยกันเราก็จะพบเห็นว่าจำนวนเหล่านี้ลดลงรวดเร็วนะไปเหลืออยู่ที่ครอบครัวที่กลายเป็นครอบครัวที่มีความอ่อนแอของผู้ดูแลนะฮะคือไม่ว่าจะสอนอย่างไรอะไรนะฮะก็จะยากในการเข้าถึงตัวผู้ดูแลเช่นครอบครัวที่มีความยากจนนะครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่แออัดทั้งหลายพ่อแม่แตกแยกตีกันติดคุกติดยาสภาพจิตไม่สมบูรณ์พวกนี้กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เราต้องไปดูแลเด็กที่ตกค้างอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ไม่งั้นเหตุการณ์จมน้ำของเด็กเล็กนะไปต่อแต่นะในบ้านเรือนเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในตัวเลขสถิติที่พบค่ะแต่อย่างน้อยก็จำนวนตัวเลขลดลงไปเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ยังมีวัยอื่นที่เราต้องระวังด้วยเหมือนคือจริงๆทุกวัยเลยไหมคะคุณหมอเพราะว่าคือบางทีโตแล้วไปเล่นน้ำกับเพื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันแหล่งน้ำก็ส่วนหนึ่งแหละใช่ไหมคะครับพอยก็มาถึงกลุ่มที่สองนะกลุ่มที่สองปวดว่าตอนที่กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า6ปีมีการทำงานเรื่องการให้ความรู้พ่อแม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านกันก็พบว่าประสบความสำเร็จก่อนฮะแล้วก็อาการตายลดลงก่อนแต่พบว่าเอ๊ะทำไมเด็ก6ถึง12ปีเนี่ยไม่ลดลงเลยนะฮะลดลงช้ามากเลยก็ไปดูว่าเหตุการณ์ไม่เหมือนกันเด็กกลุ่มนี้คือกลุ่มที่พ่อแม่มักจะอนุญาตให้ไปเล่นนอกบ้านได้แล้วก็คือเด็กประมาณป.1ขึ้นไปนะฮะในชนบทนี่เขาไปวิ่งเล่นกันทั่วชุมชนแล้วนะเสร็จแล้วเด็กเหล่านี้เวลาไปเล่นก็หาพื้นที่เล่นนะแล้วก็จมน้ำนะในแหล่งน้ำเช่นแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำใช้ของชุมชนเองบ่อน้ำใช้บ่อขุดบ่ออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นชุมชนในเมืองก็เป็นในหมู่บ้านนะที่เด็กๆออกไปเล่นกันในพื้นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านบ้างนะฮะสระว่ายน้ำของหมู่บ้านบ้างนะซึ่งพื้นที่เล่นเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เด็กจมน้ำแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จมเพราะไปเล่น
แล้วก็จมไม่ห่างจากตลิ่งนะเกินกว่า5เมตรนะหลายคนว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะฮะแล้วก็จมน้ำไปอันนี้ก็เป็นที่มาของการวิเคราะห์กรณีของการเสียชีวิตของเด็กเหล่านี้ทั้งหมดเลยแล้วก็นำมาสู่เรื่องสำคัญ2เรื่องอ่ะเรื่องหนึ่งก็คือว่าทักษะการดูแลตัวเองของเด็กนะฮะเนื่องจากเป็นเด็กวัย6ปีขึ้นไปแล้วนะสามารถเรียนรู้นะในเรื่องของความเสี่ยงและสามารถที่จะสร้างแต่ต้องสร้างแบบสาธิตชี้ให้เห็นบอกให้รู้อย่างแท้จริงแล้วตรวจสอบว่ารับรู้จริงแล้วหรือเปล่านะแต่เขาจะต่างจากเด็กต่ำกว่า6ขวบไงตรงที่ว่าเด็กเหล่านั้นเรียนรู้แล้วนะฮะแต่ถึงเวลาจริงๆในสถานการณ์ขับขันอาจจะงัดความรู้ออกมาใช้ไม่ได้นะแต่เด็ก6ปีไปเนี่ยความสามารถของสมองนะในการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้แล้วก็นำไปสู่พฤติกรรมการดูแลตัวเองเนี่ยพอจะเริ่มทำได้ตามลำดับอายุขึ้นไปนะดังนั้นก็เป็นที่มาของการสร้างวิธีการที่จะสร้างทักษะความปลอดภัยทางน้ำก็ออกมาเป็น5ประการนะฮะตามความเสี่ยงที่เราวิเคราะห์ไว้นะฮะก็คือ1โอ้พื้นที่เล่นของเด็กเนี่ยบางพื้นที่เป็นพื้นที่จุดเสี่ยงเด็กต้องรับรู้ว่าอย่างเงี้ยมันไปเล่นไม่ได้นะเช่นพื้นที่น้ำลึกน้ำไหลแรงพื้นที่ที่ไม่รู้พื้นผิวนะฮะเขาขุดบ่อไปมองไม่เห็นพื้นผิวไม่รู้ลึกหรือไม่ลึกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่จุดเสี่ยงที่ต้องสาธิตให้เด็กดูนะเขาบอกว่าปิดเทอมเนี่ยจะเสียชีวิตเยอะดังนั้นก่อนปิดเทอมครูในระดับชั้นป.1ต้องพาเด็กไปเดินรอบชุมชนแล้วชี้ให้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นจุดเสี่ยงเล่นไม่ได้นะแล้วมีความเชื่อว่าถ้าสาธิตอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะเด็กก็จะหลีกเลี่ยงนะฮะจากพื้นที่นั้นได้นะครับนี่ก็เป็นอันที่1อันที่2เนี่ยเด็กส่วนใหญ่แล้วอาจจะยังไปเล่นในพื้นที่ที่เขาคิดว่าปลอดภัยแล้วว่าเผลอพลาดนะฮะบางคนว่ายน้ำไม่เป็นบางคนว่ายน้ำเป็นนะแต่ว่าถ้าเขาลอยตัวได้3นาทีเคลื่อนตัวในน้ำได้15เมตรนะเหตุการณ์ที่เราพบว่าเด็กส่วนใหญ่ตายไม่เกิน5เมตรจากแหล่งจากตลิ่งเนี่ยแล้วบางคนตกปุ๊บไปก็หายไปเลยนะฮะไม่สามารถที่จะพยุงตัวขึ้นมาลอยขึ้นมาให้คนเห็นได้เนี่ยก็จะรอดจากทักษะ2ประการเนี่ยนะฮะอันที่4เนี่ยก็คือการช่วยเพื่อนเราเห็นเด็กที่พอว่ายน้ำได้แล้วก็โดดไปเกาะกันแล้วก็เสียชีวิตนั้นการสอนให้รู้ฝึกให้เป็นว่าถ้าเจอเพื่อนจมน้ำสิ่งที่เขาทำได้ก็คือตะโกนโยนยื่นนะไม่ใช่การกระโดดลงไปจะใส่ชูชีพอยู่กระโดดลงไปก็ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นต้องตะโกนโยนยื่นเท่านั้นตะโกนให้ผู้ใหญ่มาช่วยโยนสิ่งของลอยน้ำไปยื่นสิ่งของยาวๆให้เขาเกาะแล้วก็ฝึกวิธีการเหล่านี้ให้ติดตัวนะฮะอันสุดท้ายคือเมื่อต้องเดินทางน้ำนะทางเรือทางอะไรก็สุดแล้วแต่นะก็ใส่ชูชีพเสมอเพราะนั้นชูชีพของเด็กนะก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งซึ่งอาจจะช่วยสร้างความรู้แล้วก็ทักษะติของตัวเด็กนะในการดูแลตัวเองนะทุกคนพออายุสัก6ขวบควรจะหาชูชีพประจำตัวไว้นะของแต่ละคนนะฮะอันนี้ก็รวมเป็นทักษะ5ประการซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณการเนาะในการนำไปทำให้เด็กป.1นะอย่างน้อยป.1ก่อนปิดเทอมต้องได้นะฮะก็คือรู้จุดเสี่ยงลอยตัว3นาทีขึ้นตัวในน้ำ15เมตรช่วยเพื่อนด้วยการตะโกนโยนยื่นและใส่ชูชีพเสมอเมื่อต้องเดินทางน้ำและชุมชนและครอบครัวก็ต้องไปตรวจสอบว่าจริงๆแล้วโรงเรียนทำได้หรือเปล่านะถ้ายังทำให้กับเด็กไม่ได้นะพ่อแม่แล้วก็ชุมชนก็ต้องดูแลรับผิดชอบเด็กๆในครอบครัวหรือในชุมชนของตนเองด้วยครับค่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นจุดที่หนึ่งในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยก็ช่วยดูแลในเบื้องต้นอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอได้บอกไปว่าจะต้องพาเด็กไปเดินดูนู่นนี่นั่นว่าตรงจุดไหนจุดเสี่ยงถ้าเกิดในชุมชนพอที่จะทำเป็นแบบจุดกั้นหรือว่าแบบไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ง่ายอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นการช่วยได้ส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคิดว่าเอาก็แหล่งน้ำใกล้ๆบ้านเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็เคยกระโดดเคยเล่นอะไรเงี้ยไม่เห็นเป็นอะไรเลยถูกต้องครับในเมื่อมันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะชุมชนก็จะต้องไปลดความเสี่ยงด้วยนะไม่ใช่เด็กจะต้องรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับเช่นการกั้นรั้วนะครับเป็นต้นนะฮะการจัดการสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นสิ่งที่ช่วยนะให้เด็กนะไม่เข้าสู่พื้นที่อันตรายแต่เด็กเหล่านี้เป็นเด็กวัยเรียนคือเด็ก6ขวบ7ขวบขึ้นไปถูกไหมนะเพราะนั้นต่อให้เราบอกว่ามาตรฐานการกั้นรั้วแหล่งน้ำนะต้อง120เซน
ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ต้องไม่ใช่เป็นวิธีการเปิดที่เด็กเข้าถึงได้เองแต่มันก็มีหลายวิธีที่เด็กเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้ถ้าเด็กไม่มีทักษะการหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงนะฮะเช่นการปีนช่วยกันปีนป่ายปีนต้นไม้หาวัสดุอุปกรณ์มาปีนป่ายข้ามไป เพื่อไปหาพื้นที่เล่นนะแต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็ต้องแสดงถึงความพยายามในการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมนะบางจุดนี่อาจจะยากเช่นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความยาวนะผ่านหน้าชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่การกั้นเพียงบางส่วนโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เคยมีเหตุมาก่อนนะฮะมันจะช่วยสร้างภาพนะถ้าโรงเรียนสอนมาอย่างหนึ่งและชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะจะเป็นการกั้นรั้วหรือการติดอุปกรณ์ช่วยเหลือเช่นอุปกรณ์ตะโกนที่จะใช้ในการโยนกับใช้ในการยื่นลงไปรวมทั้งป้ายเตือนนะว่ามีจุดอันตรายเด็กไม่ให้เด็กเข้ามาเล่นราวเนี้ยมันเป็นตัวกระตุกนะความรู้ของเด็กที่ถูกสอนมาจากโรงเรียนนะและเป็นภาพของสิ่งแวดล้อมที่เด็กเห็นความสอดคล้องนะของผู้ใหญ่ที่โรงเรียนกับผู้ใหญ่ที่ชุมชนนะที่จัดขึ้นมาแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้นะตระหนักถึงความปลอดภัยดังกล่าวก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเด็กด้วยครับค่ะโอ้ก็ต้องคือจริงๆหลายๆฝ่ายช่วยกันเลยนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคือถ้าแค่เป็นภาระไม่ใช่จะบอกว่าเป็นภาระไม่ใช่สิหมายถึงว่าเป็นความรับผิดชอบของส่วนใดส่วนหนึ่งคงไม่ได้นะคะคืออันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขยายในส่วนของตะโกนโยนยื่นนิดนึงค่ะคุณหมอคะว่าตะโกนเนี่ยคือเด็กๆอาจจะแอบไปเล่นกันเองค่ะไม่กล้าบอกผู้ใหญ่ก็เลยอาจจะไม่ได้ตะโกนแบบว่ามีเหตุมีอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่มีผู้ใหญ่ใกล้ๆตรงนี้ยังพอจะทำอะไรได้อีกไหมคะโยนสิ่งของรอบตัวแบบประเภทไหนยังไงที่จะสามารถพอให้เขาช่วยได้ในเบื้องต้นได้บ้างไหมคะเด็กนะฮะป.1ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการสาธิตนะฮะของในการโยนนะเช่นถังน้ำนะถังน้ำดื่มนะขวดน้ำดื่มที่ใช้หมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เด็กฝึกกันฮะในการเกาะนะดูว่าเกาะแบบใดถ้าขวดเล็กๆไม่ใหญ่มากนักนะเด็กจะต้องมีความสามารถในการพยุงตัวในน้ำระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เกาะสิ่งลอยน้ำได้ระดับหนึ่งถ้าถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นนะฮะเช่นถังน้ำ5 แกลลอนนะฮะที่เราใช้แล้วเนี่ยนะฮะที่เรากินไปแล้วกินเดิมไปแล้วนะฮะเดิมกินเดิมไปแล้วแล้วก็เอามาใช้พวกนี้ได้นะหรือถังน้ำมันเครื่องนะแกลลอนน้ำมันเครื่องรถจนนะที่ใช้แล้วล้างสะอาดแล้วก็เอามาเกาะรอยกันมาฝึกเกาะรอยกันเราจะเห็นว่าสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเกาะรอยได้นะฮะแต่ว่าในจุดเกิดเหตุสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะหาได้หรือไม่นะฮะสิ่งอุปกรณ์ธรรมชาติบางอย่างที่อาจจะเจอขึ้นได้เช่นเดียวกันนะฮะเช่นลูกมะพร้าวที่อย่างนี้เป็นต้นฮะแต่สิ่งเหล่านี้นะมันมีหลายตัวที่สามารถที่จะหาได้ทั้งสิ่งที่เหลือใช้แล้วนะแล้วก็ชุมชนนะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเมื่อในจุดเกิดเหตุเนี่ยกว่าเด็กจะไปค้นหาสิ่งเหล่านี้มันย่อมไม่ง่ายนะฮะถ้าชุมชนเนี่ยมีการจัดหาวางไว้เป็นจุดๆนอกจากจะให้เด็กสามารถที่จะรู้ว่าตำแหน่งนั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็วิ่งไปหยิบมาใช้งานได้แต่ที่สำคัญที่เราคาดหวังมากกว่าก็คือว่าเด็กเห็นการจัดสิ่งแวดล้อมเมื่อวางสิ่งอุปกรณ์เหล่าเนี่ยเด็กก็รู้เลยว่าตรงนั้นเป็นจุดเสี่ยงนะเพราะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงจากจุดนั้นอันนี้ก็จะมีพลังเชื่อมกันนะฮะระหว่างความสามารถในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือกับความตระหนักในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงค่ะอันนี้ก็สำคัญนะคะคือการยืดก็เช่นเดียวกันค่ะก็ลักษณะไม้ยาวจริงๆก็มีหลายแบบนะเช่นกิ่งไม้กั้นไม้ที่เด็กอาจจะพบในจุดของการจมน้ำเป็นต้นนะแต่ในการฝึกเนี่ยเราก็ฝึกด้วยท่อนะ PVC บ้างนะฮะท่อพลาสติกขนาดยาวบ้างนะเพื่อฝึกให้เห็นให้เด็กเห็นอะว่ามันสามารถใช้ได้วิธีการวางลงไปให้คนจมน้ำจะวางในลักษณะแบบใดนะฮะแล้วก็ท่ายืนของเด็กๆเองที่จะมีแรงพอที่จะฉุดเขาเข้ามาโดยที่ตัวเองไม่ถูกฉุดตกน้ำไปด้วยเนี่ยจะอยู่ในท่าใดนะฮะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าการที่เด็กไปขวานหาในจุดเกิดเหตุขณะเกิดเหตุเนี่ยมันเวลาไม่มากหรอกนะฮะแต่เราก็ที่สำคัญคือความที่เด็กรู้ว่าตรงนั้นเป็นจุดเสี่ยงกับความที่เด็กรู้ว่าเขาไม่สามารถกระโดดลงไปได้นะอันนี้มันก็จะไปเสริมฤทธิ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อ๋อเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกตั้งแต่ต้นว่าบางทีตกใจกระโดดลงไปช่วยเพื่อนด้วยความที่อาจจะไม่ได้ทันได้คิดอะจะช่วยเพื่อนอย่างเดียวแล้วก็พากันกอดกันจมน้ำลงไปทั้งคู่เลยมันก็เป็นเหตุให้เห็นได้บ่อยๆในข่าวอยู่เหมือนกันนะคะวันนั้นก็ต้องก็เรียกว่าต้องเรียนรู้กันทั้งชุมชนเลยค่ะงานนี้มาเรียนด้วยกันวิธีการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมหรือว่าการดูแลสถานที่นอกจากในส่วนของทักษะความปลอดภัยทางน้ำ5ประการแล้วยังมีอะไรที่สำคัญอีกไหมคะคุณหมอคะที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าการเตรียมตัวเมื่อกี้เราพูดกันถึงทักษะที่ตัวเด็ก5อย่างใช่ไหมฮะแต่เราบอกว่ามันมี2เรื่องสำคัญนะคือที่ต้องทำในเด็กวัยเรียนนะก็คือเด็ก6ถึง12ขวบเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งคือทักษะ5ประการที่พูดไปแล้วอันที่2เราจะเห็นว่าเขาไปเล่นอะทั้งหมดนี้เกิดจากเขาไปเล่นนะฮะแล้วก็อยู่ในวัยที่ผู้ปกครองไม่สามารถตามเขาได้ตลอดเวลาเพราะนั้นการไปบางคนบอกว่าก็ผู้ปกครองทำไมไม่เฝ้าเขาไว้เขา7ขวบแล้วเขา9ขวบแล้วน่าจะไปไม่สามารถเฝ้าเขาได้ตลอดหรอกนะฮะดังนั้นการจัดพื้นที่เล่นนะในเมื่อเขาไปเล่นเราห้ามเขาเล่นนะแต่เราไม่เตรียมพื้นที่เล่นให้เขาเด็กมันก็ไม่สามารถเติบโตได้นะเขาว่าเด็กวัยเนี้ยออกจากบ้านก็ต้องได้เล่นนะมีพื้นที่เล่นให้เขานะดังนั้นชุมชนเตรียมพื้นที่เล่นนะที่ปลอดภัยให้กับเขาอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะในเมื่อแหล่งน้ำพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำเป็นพื้นที่อันตรายชุมชนก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่เล่นนะพื้นที่เล่นอย่างเดียวไม่พอเขาอาจจะต้องมีผู้นำการเล่นผู้ส่งเสริมการเล่นนะไม่ใช่ผู้ที่สามารถเฝ้าดูเขาได้ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าผู้ที่อาจจะดูแลกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่จัดกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมให้พื้นที่ที่เด็กไปนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจมีความสนุกสนานที่เด็กจะเกาะติดเราจะเห็นว่าผู้นำการเล่นมีหลายรูปแบบนะในชุมชนเนี่ยที่เราเห็นชัดๆสำหรับเด็กวัยเรียนนะทุกวันนี้จะเป็นโค้ชกีฬาซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเป็นโค้ชฟุตบอลเป็นผู้สนใจอยากจะตั้งทีมฟุตบอลของหมู่บ้านนะก็เอาเด็กๆมารวมกันตั้งทีมเหมือนกรณีของหมูป่า11ตัวนี่เป็นต้นนะก็มีโค้ชที่ดีมีผู้นำตลอดเลยเพราะนั้นเด็กก็เติบโตมาได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ธรรมชาติรอบหมู่บ้านนะยกเว้นว่าโอ้โหไปเกิดเหตุที่เขาก็เตรียมตัวหมดทุกอย่างแล้วนะเตรียมเสบียงเตรียมศึกษาอะไรหมดแล้วแต่ว่าพอดีภัยธรรมชาติมันเกิดนอกเหตุแต่เขาเอาชีวิตรอดกลับมาได้หมดเลยทุกคนเลยเพราะโค้ชเขาอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ดูแลเขาอยู่นี่ถ้าเด็กทุกคนทุกหมู่บ้านนะมีโค้ชแบบเนี้ยไม่ใช่โค้ชกีฬาอย่างเดียวนะแต่เป็นโค้ชที่จะเล่นกับเด็กนำเด็กนะสร้างพื้นที่เล่นที่น่าสนใจสุขสนานเนาะเชื่อมโยงธรรมชาติเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนให้เด็กอยู่ในชุมชนอย่างสนุกสนานได้แล้วมีความปลอดภัยได้อันนี้ก็สำคัญอย่างมากนะหน่วยงานต่างๆก็ช่วยกันตรงจุดนี้ตั้งแต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เคยมีนโยบาย1พื้นที่เล่น1ตำบลนะกระทรวงสาธารณสุขก็สร้างหลักสูตรนะผู้ส่งเสริมการเล่นทุกวันนี้ยังทุกคนในหมู่บ้านนะในชุมชนอสม.หรือผู้นำชุมชนหรือว่านักวิชาการอะไรก็ตามแต่สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะเพื่ออบรมตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นกลายเป็นผู้ส่งเสริมการเล่นได้นะอันนี้เป็นนโยบายเล่นเปลี่ยนโลกของกระทรวงสาธารณสุขนะในปีนี้กระทรวงพัฒนาสังคมก็มีนโยบายมหัศจรรย์วันปิดเทอมนะฮะโดยกรมเด็กและเยาวชนก็สนับสนุนให้ผู้นำชุมชนอพม.นะฮะอาสาสมัครพัฒนามนุษย์ความมั่นคงมนุษย์นะฮะในชุมชนนะฮะให้ช่วยกันนะฮะจัดกิจกรรมนะฮะการเล่นนะของเด็กที่ปลอดภัยในชุมชนของตนเองที่เขาเรียกว่าบ้านหลังเรียนนะก็คือโรงเรียนปิดไปแล้วนะฮะก็มีอีกบ้านหลังหนึ่งแทนนะคุณครูปิดเทอมไปแล้วนะคุณครูกับผู้นำชุมชนอาจจะมารวมกันกลายเป็นผู้ดูแลเด็กในบ้านหลังเรียนเป็นบ้านที่เน้นเรื่องของการเล่นที่ปลอดภัยเพื่อเปิดพื้นที่เล่นของเด็กออกจากให้ห่างจากพื้นที่เสี่ยงนะความเสี่ยงนี่อาจจะการจมน้ำส่วนหนึ่งแต่ว่าความเสี่ยงทางสังคมก็ยังมีตั้งหลายเรื่องใช่ไหมฮะการเปิดพื้นที่เล่นของเด็กก็จะมีประโยชน์ต่ออุบัติเหตุอีกหลายชนิดหรือว่าความรุนแรงอีกหลายชนิดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นสองจุดที่สำหรับเด็กวัยเรียนนะฮะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าคุณไปทำเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นก็จะจมน้ำอีกแบบหนึ่งนะฮะในวิธีในสัดส่วนที่น้อยกว่าในอัตราส่วนที่น้อยกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงอยู่การป้องกันสร้างที่เด็ก6ถึง12ปีเขาก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่วัยรุ่นนะเป็นเด็กที่มีทักษะ
การช่วยชีวิตตัวเองการดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเป็นเด็กที่นะก็จะเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองถึงวัยนั้นสอนยากแล้วแต่ถ้าฝังตั้งแต่วัย6ถึง12ปีไว้นะฮะก็จะทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไปลดอัตราการตายของวัยรุ่นต่อไปครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณหมอเพราะว่าคือพอเด็กเคลื่อนตัวตามไปตามอายุแล้วเนี่ยในความเสี่ยงของมันมีอีกปัจจัยหลายๆอย่างด้วยแต่ว่าในการเสริมสร้างทักษะชีวิตในที่อยู่นอกห้องเรียนเนี่ยเราไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่ชุมชนจะเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายจนเขาทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเขายังสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ทางน้ำได้หรืออะไรแต่ต้องมีผู้นำการเล่นผู้ส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสมแล้วก็มีทักษะปกป้องตัวเองในเบื้องต้นด้วยในส่วนหนึ่งด้วยอย่างที่คุณหมอได้บอกคุณผู้ฟังกันไปวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณหมออดิศักดิ์นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอกับเราในวันนี้ได้เป็นแนวทางค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังรายการอยู่จะได้เป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลานกันในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณเช่นกันครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และสูงวัยยังจำเป็นเหมือนกับเด็กๆหรือไม่หากฉีดแล้วดีกับร่างกายอย่างไรแพทย์หญิงจิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยนะมีความสำคัญต่อทุกช่วงอายุเลยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุแล้ววัคซีนเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถปกป้องเราจากการเจ็บป่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเลยนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลายคนจะเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อฉีดครบถ้วนในวัยเด็กแล้วอ่ะไม่ต้องจำเป็นต้องฉีดอีกแล้วนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัคซีนหลายชนิดที่เคยฉีดไปเนี่ยไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิตเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลงภูมิคุ้มกันโรคจากวัคซีนที่ฉีดก็จะเสื่อมลงไปตามอายุที่มากขึ้นแล้วอายุที่มากขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยระบบภูมิคุ้มกันต่างๆที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะลดลงทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สูงดังนั้นในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคเช่นเดียวกันการป้องกันโรคไว้ก่อนเนี่ยเป็นวิธีที่ดีฝ่ารอให้ป่วยแล้วค่อยมาพบแพทย์เพื่อรักษานะคะการลงทุนด้านการฉีดวัคซีนเนี่ยถือเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดเลยคราวนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างอันที่หนึ่งวัคซีนเนี่ยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราทราบอยู่แล้วประการที่2วัคซีนปกป้องผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อที่สามารถทวีความรุนแรงได้ประการที่3ลดโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อรุนแรง4ลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อ5ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียจากการเกิดโรคที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนส่วนใหญ่เป็นโรคที่เป็นแล้วเนี่ยมีความรุนแรงรักษายากเช่นโรคบาดทะยักในผู้สูงอายุโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมในผู้สูงอายุเพราะเป็นแล้วก็จะรุนแรงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.